กลงมาต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำขังอยู่ตามที่นาชาวบ้านในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีต่างพากันนำสวิงและอุปกรณ์หาปลาออกมาช้อนจับลูกออดกบและลูกออดเขียดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบวบตามท้องไร่ท้องนากันอย่างคึกคักเพื่อนำไปทำอาหารกินในครอบครัวและส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกิโลกรัมละ200บาทซึ่งเป็นการหารายได้เสริมในช่วงที่รอต้นกล้าโตพอที่จะทำนาได้นางปิ่นศรีจันทร์อายุ75ปีชาวบ้านหัวคำตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งออกมาจับลูกออดกบและเขียดหรือวกพร้อมกับเพื่อนบ้านบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ได้มีฝนตกลงมาแทบวันเว้นวันทำให้มีน้ำขังในที่นาแต่ยังไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากต้นกล้าที่ปลูกไว้ยังโตไม่เต็มที่ตนเองและเพื่อนบ้านจึงได้ออกมาช้อนจับลูกออดเพื่อนำไปประกอบอาหารกินในครอบครัวถ้าวันไหนหาได้มากก็แบ่งส่งขายในราคากิโลละ200บาทเพื่อเป็นการสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเป็นวิถีของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับท้องไร่ท้องนาอีสานชาวบ้านเอิ้นว่าหัวหัวกบตอนนี้บ่ทันเฮ็ดหน้าไถหน้าฮดไถแล้วจังสิโลกามาดําเดี๋ยวเราได้เยอะเราขายราคายังไงนี่โลละ200โลละ200จ้ะจําบ่ได้พี่อันนี้ก็พาลูกหลานมาหามาผู้เดียวเขาเจ้าบ้านอื่นย้ายมาคนเดียวเป็นการสร้างรายได้ไว้ในตัวแล้วแม่น้องจ้ะรอกล้ามาดําจ้ะจ้ะจังน้อยมาดําหน้าจ้าง